วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ขอนำเสนอเรื่องอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจของคนไทยใครกันทำให้ทุกพระองค์แย้มพระสวนเป็นเรื่องเล่าแห่งความประทับใจที่ทำให้พระสงฆ์นิกรไทยทุกคนได้ผ่อนเบาความทุกข์โศกจากการสูญเสียพ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนจากภาพพระสวนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขณะประทับอยู่ในรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงเสด็จยกยอดฉัตรเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทั้งยังเฉลยถึงบุคคลที่ทำให้พระองค์ทั้ง4ทรงพระสวนนั้นคือพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นซึ่งภาพนี้เป็นภาพขณะถวายรายงานเมื่อครั้งเสด็จยกยอดฉัตรเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตรัสว่าจะอยู่ถึง120ปีพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นทูลตอบว่าถ้าอย่างนั้นก้าวกระหม่อมขอทูลลาไปก่อนซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกพระองค์ทรงแย้มพระสวนด้วยความจงรักภักดีตราบจนชีพนี้มลายทัศถิตในดวงใจตราบนิรันดร์เรารักพ่อภูมิพลเรารักราชวงศ์จักรีขอขอบคุณเพจเรารักสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ